สวัสดีเช้าวันที่เท่าไหร่แล้วอ่ะเจ็ดป่ะไม่แน่ใจว่า6หรือ7อ่ะเดี๋ยวขึ้นให้แล้วกันนะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันชิลๆในบูดาเปสต์นะก็จะไปพวกคาเฟ่แล้วก็จะเที่ยวอะไรแถวๆนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าไปเที่ยวอะไรกันจ้าทุกคนตอนนี้มาอยู่ที่นิวยอร์กคาเฟ่แล้วนะแล้วก็ตอนแรกว่าจะมาจองคิวแต่ดูแล้วว่ายังไงก็น่าจะเต็มแล้วก็เราไม่น่าจะมีเวลาละก็สำหรับใครที่จะมากินเนาะเราว่ามาจองคิวล่วงหน้าสัก1วันล่วงหน้าจะดีกว่าตอนนี้ประมาณ10โมงครึ่งได้โต๊ะเต็มทุกที่นั่งใช่ป่ะคนยืนรอก็เยอะคนยืนรอเยอะด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวแล้วนะจ๊ะงั้นไปเจอกันที่ร้านข้าวจ้าเนื่องจากไม่มีอะไรเปิดเลยทุกคนก็เลยมากินอาหารเวียดนามกันนะพอทานข้าวเสร็จเนาะก็เดินกันสักหน่อยเพื่อจะไปที่โบสถ์เซนต์สตีเฟนบาซิลิกาซึ่งก่อนจะถึงโบสถ์เนี่ยมันก็จะมีพาร์คตรงนี้นะชื่อว่าอิลิสเบธสแควร์ซึ่งตรงนี้นะก็จะมีกระเช้าสำหรับนั่งขึ้นไปชมวิวได้นะจ๊ะก็ใครสนใจลองดูแล้วพวกเราสองคนก็เดินไปต่อที่เซนต์สตีเฟนบาซิลิกาจ้าจ้าตอนนี้เรามาอยู่ที่เซนต์สตีเฟนหรือเซนต์สตีฟานสเตฟานอันนั่นแหละบาซิลิกาทุกคนสวยมากเลยดูดิว้าวเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะจ้าเดี๋ยวไปเจอกันข้างในเลยสำหรับการซื้อตั๋วเนาะทุกคนอันนี้มันเป็นข้างหน้าใช่ไหมให้ทุกคนเดินจึ้งๆๆๆมาตรงนี้แล้วก็เนี่ยที่ขายตั๋วมันจะอยู่ตรงนี้จ้ะนี่ข้างหน้าเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อตั๋วกันทุกคนสำหรับคนที่จะซื้อตั๋วเนาะมันจะมีแบบหลักๆ3อันก็คืออันแรกเป็น only shirt ก็คือเฉพาะดูในเชิ้ตธรรมดาเนาะก็ 1,200 แต่ว่าถ้าหนูอยากดู look out แล้วก็ดูพวกสมบัติเนี่ยก็จะเป็น 2,200 half หรือว่าทุกคนจะดูทั้งเชิ้ตทั้งสมบัติทั้งเดินขึ้นไปข้างบนที่ดู look out ด้วยเนี่ยก็ 3,200 ก็แล้วแต่ทุกคนจะเลือกกันส่วนวันนี้เราเลือกแค่ไปดูในเชิ้ตพอเนาะโอเคไปเข้าไปข้างในกันจ้ามหาวิหารเซนต์สตีเฟนหรือเซนต์สตีเฟนบาซิลิกาสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้แก่เซนต์สตีเฟนกษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชอาณาจักรฮังการีตัวโบสถ์เป็นสไตล์นีโอคลาสสิกมีความสูงถึง96เมตรถ้าใครที่มาฮังการีห้ามพลาดเลยจ้าทุกคนข้างๆโบสถ์อ่ะมันจะมีร้านไอติมกุหลาบมาด้วยมาลองกินดูน่ากินมากนี่อันนี้เท่าไหร่นะจำได้ปะ950ปะ950ฮัฟสำหรับ2รสชาติเนาะเดี๋ยวกินก่อนแล้วนี่ก็กำลังจะเดินไปเซ็นทรัลมาร์เก็ตนะจ๊ะตอนนี้เรามาอยู่เซ็นทรัลมาร์เก็ตแล้วนะก็ถ้าข้างๆจะเป็นเชนบิดแต่ว่าตอนนี้เชนบิดปิดเดี๋ยวจะเดินเข้าไปดูข้างในกันว่ามีอะไรน่าสนใจที่เราจะซื้อกลับบ้านกันบ้างไปจ้าเดี๋ยวกำลังลองซื้อหมูเหมือนกากหมูอันเนี้ยลองกินดูเห็นมีคนบอกว่ามันอร่อยเค็มๆว่าเหมือนกากหมูบ้านเรานะป่ะนี่นะกินแล้วนะก็คือกากหมู
พอเดินตลาดเสร็จเนาะเราก็กำลังจะเดินไปที่ Hungarian Parliament จ้ะระหว่างทางก็จะเจอสิตาเดล่านะจ๊ะก็จริงๆแล้วเราจะไปด้วยแหละแต่ว่าพอดีมันปิดอีกแล้วตอนนี้ก็ถึง Hungarian Parliament แล้วจ้าทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่ Parliament เหมือนเดิมเนาะก็วันนี้หมดละสำหรับกี่วันนะเรามาที่นี่2 วัน2คืนที่บูดาเปสต์เนาะก็เป็นเมืองที่ค่อนข้างชอบไหมชอบแบบว่าชิลๆแล้วก็เดินทางง่ายใช้ Google Map ได้เลยเนาะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ที่ช่อง Travel With กันด้วยนะจ๊ะพรุ่งนี้เราจะไปประเทศอะไรนะสโลวาเกียเมืองบาติสลาวาเนาะโอเคไปเจอกันวันพรุ่งนี้เลยจ้าบ๊ายบายบ๊ายบาย